ถ้าคนที่มีรถ SUV นะครับที่สูงสูงหน่อยการยกเรือขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แร็คที่ชื่อว่า Sea Wing ของมาโลแล้วก็มีตัวช่วยโหลดเรือเนี่ยจะช่วยได้ทำให้ยกเรือขึ้นหรือลงได้ง่ายมากครับอย่างคันนี้ลองมาดูครับว่า Sea Wing เนี่ยรัดเรือมาค่อนข้างแน่นหนาเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเรือจะหลุดระหว่างที่วิ่งมานี่เราวิ่งมาจากกรุงเทพมาที่อัมพวาสบายๆไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลดเอาเรือลงมาพายกันที่นี่ลองดูวิธีเอาขึ้นเอาลงของเรือนี่ดูครับนี่ครับถ้าเราจะต้องขนย้ายเรือจากรถไปที่ท่าน้ำหรือระยะไกลๆนะครับเราก็มีอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นล้อลากของมาโลนะครับรุ่นคลิปเปอร์ง่ายๆมากเลยเราใส่รถมาเนี่ยเราถอดล้อได้ง่ายๆครับมาถึงจะประกอบก็ใช้เวลาเที่ยวนาทีครับใส่ล้อเข้าไปครับก็เอามากางออกแล้วก็มีขาตั้งครับก็ตั้งไว้รอพอเรือลงมาก็ลากไปได้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับพวกสายที่เราล็อกตัวตัว Sea Wing เนี่ยนะครับจะมีโมดูลที่เรียกว่าโหลดแอสซิสต์อยู่ก็คือเป็นรางที่เราจะเข็นเรือขึ้นได้จะใช้งานก็คลายน็อตครับก็เลื่อนตัวนี้ออกมาครับมันก็จะวางอยู่บนรถทำให้เรือไม่กระแทกกับรถไม่รถไม่เป็นรอยนะครับอย่างเนี้ยนะครับจากนั้นสไลด์เรือลงสไลด์เรือลงคนเดียวก็ทำได้ผมว่าทำได้คนเดียวครับผมไม่ช่วยเพื่อนเลยสังเกตดูครับอ้าวเอาขึ้นไม่จังเลยที่เหลือเป็นไทยเฉยที่เหลือยืนเฉยที่เหลือยืนเฉยเฉยมันติดสายสินเข้าไหมไปตรงไหนนั่งหลังครับไอ้ตัวเนี้ยจากนั้นนะครับถูกแล้วอย่างนี้จะให้ทำเลยเป็นง่ายครับเราก็มีเครื่องทุ่นแรงอีกครับเมื่อกี้ที่ทำให้ดูคือหลักของล้อของมาโลนนี้นะครับก็วางเลยครับก็จะวางข้างหน้าเราก็จะมีสายรัดสายในรถครับอ้ออย่างนี้ครับขับดุลเราก็ทับขาตั้งนี้ไม่ได้ใช้ในนี้ก็ลากเรือไปได้นะครับโอ้ไม่กลับไปครับจะลากกลับกรุงเทพก็ตามสบายอุปกรณ์ชุดนี้นะครับก็คือแหลก Sea Wing ของมาโลนล้อลากคลิปเปอร์ของมาโลนเหมือนกันก็จะช่วยให้คุณเอาเรือออกไปถ่ายเล่นได้โดยคนเดียวเลยครับไม่ต้องมีใครช่วยนะครับอย่างนี้เบาแรงมากไม่เหมือนสมัยก่อนสังเกตนะครับคนแก่ๆก็พายเรือได้ง่ายครับเอาแรกเอาขึ้นเป็นไงครับพี่ขึ้นง่ายมากง่ายกว่าของเดิมแบบเอาเป็นว่าประทับใจเยี่ยมจริงบอกแล้วครับคนแก่ก็ยกได้เรือมาเล่นได้กูละเบื่อ